สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพ่อๆกันคือกับส่งน้องพายุพ่อๆกันย่ำแรงพี่น้องเอ้ยน้องตกได้ลูกศูนย์เลี้ยงเด็กเด้อพี่น้องนี่นะศูนย์เลี้ยงเด็กพายุอังุ่นไผก็อยากได้ไผก็บ่อยากได้ต้นใหญ่อยากได้ต้นน้อยบัดนี้ต้นน้อยบัดมี2อันเพราะว่าเฮาเฮากันชาวโชคพักขนลงมาผักสุพรรณผัดบอลอยากได้อยากได้บัดเมื่อกะเอาเฮ้ยใหญ่ร้อยสิเล่นบ่เล่นละบัดเมื่อเมื่อแล้วคือโซ่เนี่ยตุ๊กตากันที่ว่าได้ไรสินะเนี่ยตุ๊กตากันตัวใหญ่ก็บ่อยากเอาโอ้ยตัวนี้น่ะกูหูกูใจลูกเอ้ยกูใจกูก็ใจกูใจกูใจแห้งๆก็นอนอยู่นอนก็ได้หาให้นี่นั่นกอดตัวนี้นั่นอยู่ยังคือกันอายุคือกันน่ะนอนกอดตุ๊กตาเออมันหนุ่มๆได้เอ้ยมันเป็นยุ้ยๆมันหนุ่มๆมันกอดกัดมันตัวนี้น่ะย่านเพิ่นบ่ให้อยู่เลยเอ้ยให้โชคของโชคเล่นเนี่ยตุ๊กตากันพี่น้องเอ้ยหากอยากได้ต้นน้อยได้ตัวใหญ่บ่เอาเด้ตัวน้อยอันนี้น่ะเพิ่นนอนกอดบ่ให้เริ่มแล้วอันนี้น่ะบางช่วงคือดึงบ่ให้ก็เบิ่งบ้านแม่ว่าลูกเฮาก็บ่ถ่ายหลายมื้อแล้วพี่น้องเพิ่นกำลังสิปูกำลังสิปูแป้นเอาแป้นเอายางขึ้นไปหมดแล้วซอแป้นซอยางขึ้นไปหมดแล้วกำลังสิปูจักมื้อใดมื้อนี้นั้นลูกเคยเพิ่นบ่ได้มาลูกเคยเพิ่นบ่สบายก็เลยพอตาเฮ็ดผู้เดียวอุปกรณ์เพิ่นแป้นปูซอเรียบร้อยรอทาแต่ตอกพอตาเฮ็ดผู้เดียวมื้อนี้สิปูแล้วรอทาเพิ่นอยากให้ขึ้นไวๆแม่บ่รู้แต่ว่าสร้างนี่สิแล้วหรือบ่เพราะเฮ็ดผู้เดียวเนาะสร้างก็สร้างผู้เดียวตัดผู้เดียวผัดมื้อนี้ผัดบ่มีคนนั่นจับนำมันผัดยากคือว่าเลยคือสิแล้วเพื่อนแม่นสิเลยลังน้อยๆเพื่อนลังใหญ่ไม่น้อยสิจับขึ้นจับขึ้นแต่ว่าแอ้มนี่เป็นแอ้มมันไหม้ต้นนี้นั่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่คือใหม่บ้านเฮาบ่คือใหม่อันนี้ถ้าใหม่บ้านเฮานั่นมันตอกใส่ตอกใส่โลดอันนี้ใหม่ต้นนี้มันตอกบ่ได้ติมันต้องใส่หนอดใส่ตะปูอีหยังเพิ่นเฮาก็บ่จักเบิ่งนี่ถึงกันได้คือโอ้ยคันได้ก็ดอกพี่น้องขี้ฝุ่นใกล้แล้วใกล้สิเป็นลูกเป็นหลังเลยจ้ะใกล้สิปูก็ยังไม่ทันได้แล้วดอกถ้าก็บ่กล้าขึ้นไปเพราะว่าจะไปเหยียบสุนไม้หงายบ่ทันได้บ่ทันได้นั่นบ่ทันได้ตีตะปูยังทันได้ตีตะปูอันนี้ก็หางมองเหนื่อยแป้นจะมืออันนี้ออกมันห่อนเอาเนาะเพื่อจิตมันก็ไม่ค่อยง่ายอ
พิ่นก็อยากขึ้นแรกคือแม่บ่รู้ก็ได้ขึ้นอยากหาหาหมอหามันหาอันนั้นแต่ว่าเฮือนก็ยังบ่แล้วเฮือนก็ยังแบบยังอังอย่างอยู่เพราะว่ามันก็คือว่าในสถานการณ์พอสั่งผู้เดียวเราก็เวียกเราก็บ่อึดนั่นน่ะจะเข้าหัวเข้าควายเวียกจังได๋ฝนปลูกมันนี่แหละนี่พี่น้องเอ้ยถ้ามาปลูกมันปลูกยางฝนยะไปอีกวันนี้ก็ไปเบิ่งเฮือนเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยเฮือนเฮาเฮาก็สิยุดแหละมันงบประมาณเฮาเบิดไปนี่แต่มื้อนี้เพิ่นตีเพดานปิดไว้แต่ว่าเฮาก็สิยุดพอสำนักเฮือนเฮาก็ดิเฮือนเฮากับพ่อแค่นี้พี่น้องปีหน้าสานต่อประมาณงบประมาณเฮาเบิดแล้วเงินเบิดพอเงินเบิดแล้วพี่น้องพอแค่นี้ก่อนนี่กะคันสาบกันเนาะแพงหนึ่งถามคุณโอเมื่อนะสามมือแพงหนึ่งนั้นแพงละ800บาทก็คือทั้งนอกทั้งในนี่ทั้งนอกทั้งในนี่800บาทสาบนี่แต่ปูนะฮะโบฮูพี่น้องห้องเฮากัน1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 คูณ 8พี่น้องเอ้ยเฮากะยังเนาะมันกันห่วย800หากจักแลสร้างอื่นอันนี้สร้างพ่อใหญ่พามพ่อสาสุยเพิ่นจัดการเพราะเฮือนนั่นคุณโอ้ยเฮาก็สิมามีดออกอยู่ดูไม่มีไปคูแท้คูนั่นคูวัดแท้เอาตัดอันเสียงบ่นี่นะตัดเสียงบ่ตีเพดานอัดพี่น้องพอแค่นี้ก่อนพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วเอาเงินเฮาเบิดเลยเป็นบุตรเองเนาะไปดิพี่น้องโอ้ยบ่เคยเห็นบ่ได้ก็บ่เคยเห็นเลยแม่จักจักเห็นเกี้ยนข้างแรกไปนี่นะมีลูกเบิ่งมีลูกเบิ่งว่าจะตัดเป็นหรือบ่บ่ได้พี่น้องจะเทิงกูตีเพดานคนลุกเหมือนเมียตัดเป็นหยันมันหยันมันบ่พอหยันมันบ่พอข้างตัดตัดทิศทางงานบอกเมียนว่ามันเจอไปทางไหนตัดตรงนี้มันเจอไปคนละทางเลยก็แผลก็ขังนี่เชื่อได้ไหมมาตัดทิ้งเอาตรงนี้มันก็เจอไอ้สูงตรงนี้นั่นแหละจะเห็นได้ตรงนี้ตัดทิ้งตรงนี้ก็ได้
เออมาตัดต้นนี้ใหม่เออแล้วก็ตัดต้นนั้นต้นแพะเบิ้งยำหมดถึงมาถึงก็เอาหมดถึงแล้วก็ตัดต้นขันจักเม็ดนี่เม็ดปลายเม็ดเท่าไรน่ะพอมีเท่าไรก็ทำถัดไม่บรรทัดผลก็ดีนี่จะขี้เป็ดขี้ไก่เห็ดเท่านี้ก็คือว่าจบพี่น้องเบิดงบประมาณงบประมาณเบิดคักเบิดแน่ขันสาบกะเขาจะเอาแพงหนึ่งแพงละ800เท่ากับบ่มีเงินนะพี่น้องแพง800มันกับแปดแพงกับเท่าไรแหละปูนี่ก็ร้ายเติบยิกพี่น้องเท่ากับซื้อหินซื้อทรายซื้อปูนอีกพี่น้องเอ้ยเหม็นข้องง่ายเนี่ยบ่เคยเฮ็ดก็ได้เฮ็ดอันนี้ก็ได้ทำเล็กก็ล้วนเลยเรียนควันตะกี้เดี๋ยวตัดแล้วส่วนหนึ่งพิษด่านไปเบิ่งทางนอกพี่น้องเมื่ออันเดียวพวกแพ้แล้วเมื่อลงใหม่เนี่ยเมื่อแตกแล้วขึ้นไปพวกแต่รับเม็ดอันเดียวเอาขึ้นไปหอยขึ้นไปอันดีเบิ่งข้างนอกพี่น้องยังอยู่ทึ่งผู้ได้พี่น้องเอ้ยพอมีแม่มีเป็นผู้ตัดอยู่ตะหลางพอมีเป็นถูกขึ้นทึ่งทางนั้นตัดไม้ทางนี้ตัดเพดานคันบ่ตัดคันบ่ใส่กับผู้ได้พี่น้องพ้นสะอาดก็ต้องใส่พ้นสะอาดก็มาสะอาดก็มาเปียกเบิดแล้วนี่เฮาก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เฮ็ดคั่วให้เฮาได้จนได้ถึงขั้นนี้หานะพี่น้องเฮาก็ภูมิใจและดีใจที่สุดให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยเงินไหลนองทองไหลมาเงินเข้ากระเป๋าเอื้อยสุมื้อสุเวนเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่โชคแต่ลาภคิดจึงได้ทรงคงคิดทรงคงมุ่งมั่นปรารถนาเอื้อยท่านมาสำนีกับขอให้กลับไปหาเอื้อยลอยเถ่าพันเถ่าเนาะเขาก็บ่มีหยังตอบบุญแทนคุณก็มีแต่ความปรารถนาดีๆและอวยพรให้เอื้อยและเอื้อยกับอ้ายมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคุณและถ้าเฮาบ่มีเงินก็นะพี่หน้าผู้แลพี่น้องสิได้สาบสิได้ใส่บ้านประตูสิได้ปูพื้นพอบ้านประตูกับแพงหินทรายเฮาก็ยังๆอยู่แต่ว่า
ทาสาทาเทพืชเนาะก็ต้องได้สั่งมาเพิ่มนะพี่น้องพอก็ดีมกดีใจหลายๆจนเว้าบ่อยากออกผู้แหละผู้ที่ว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นช่วยก็ดีจนได้หายใส่กันก็พอเจอเพราะว่าเฮาก็บ่เคยได้เดี๋ยวนี้จักถือตั้งแต่เกิดมามีแต่เคยไปหาโดยน้ำผักน้ำแรงเจ้าของบ่ได้มีได้ปรับผู้สิมาหายเงินเฮาคือแนวนี้ผู้สิบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาเฮาปัดมาช่วยเรือเฮาเฮาก็โอ้ยภูมิใจดีใจสุดๆพี่น้องเอ้ยบ่คิดว่าบ่คิดบ่ฝันว่าสิเข้าคองสิได้หั่นนะพี่น้องเฮาก็ดีใจหั่นแหละเฮาก็สิบ่ลืมบุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือเฮาบ่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบบ่ว่าทั้งใดก็ดีที่เคยช่วยเหลือเฮามาตลอดบ่ว่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าเพิ่นช่วยทางอาหารการกินและฝากแนวอยู่แนวกินมาให้เฮาก็บ่ลืมบุญเลี้ยงคุณเด้อบ่ว่าฝากหยังมาให้เฮาก็ดีเฮาก็บ่ลืมบุญลืมคุณเฮาขอให้บุญคำบุญชูบุตรคุณสุคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยเหลือเฮามาถ้าบ่มี FC เฮาก็บ่ได้เท่าคุมือพี่น้องเอ้ยดึงมี FC และดึงเฮามาถึงจุดๆนี้เฮาก็ภูมิใจและดีใจที่สุดที่มี FCพร้อมมาให้กำลังใจและมาช่วยเหลือกันเฮาเว้ามากกว่าโอ้ยหลายพี่น้องเอ้ยผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็ผู้ขอมาเบิ่งมาชมเฮาก็ดีเฮาก็ขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเนาะโอเคพี่น้องมาเฮานี่เฮาก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี